สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับขอต้อนระับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่ผมตามจากรายการ Crypto Monday รายการที่จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข่าววงการคริปโตต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายข่าวมากอีกแล้วนะครับวันนี้มีครบทุกรสชาตินะฮะขอเปิดที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่านะฮะ สำหรับข่าวแรกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้แอร์ดรอปเหรียญ OP หรือ Optimism ของเรานะครับในรอบที่2รอบนี้นะครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับก็ทางทีม Optimism เนี่ยก็จะมีการแอร์ดรอปตัวเหรียญ OP แจกให้กับคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับเ,เข้ากระเป๋าเลยนะครับไม่ต้องไปกดเคลมเหมือนรอบแรกนะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยจากที่ผมไปดูข้อมูลมานะครับหลักๆคือเขาจะแจกให้กับคนที่ มีการดิลิเกตตัวเหรียญ OP นะครับไปให้กับ validator รายอื่นๆนะฮะคือต้องบอกว่างานนี้นะฮะคนที่ได้เยอะเนี่ยน่าจะเป็นคนที่โฮถือเหรียญตัว Optimism มาไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ดิลิเกตไปดิลิเกตไปทำไมนะครับดิลิเกตก็คือการเหมือนมอบอำนาจนะครับมอบสิทธิ์ให้กับคนอื่นนะไป ออกสิทออกเสียงนะครับเพราะเหรียญ op เนี่ยมันเป็นเหรียญ governance เนาะเหมือนเป็นเหรียญที่มีสิทธิ์มีเสียงในการจะร่วมโหวตทิศทางของตัว o p t i m i s m นะครับเราจะโหวตเองหรือจะด l ลิเกตก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราขายไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนขายไปก็จะได้ตัวคูณนะครับเรียกว่าได้ตัวคูณน้อยแล้วกันนะครับสำหรับรอบนี้นะส่วนที่จะได้เพิ่มเติมอีกก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งาน ย่งสม่ําเสมอเข้ามาใช้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแจกน้อยมากนะยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับที่ยังไม่ได้แจกเออแต่ราคามันดีดขึ้นมาด้วยนะครับก็ของผมได้ประมาณรวมๆแล้วก็ประมาณสัก500 o p ได้นะก็ถือว่าได,ได้ได้ได้ค่าขนมไปแล้วกันนะครับมีเพื่อนๆบางคนถามเรื่องอตัว Optimism Quest นะครับทางทีมเนี่ยโพสต์ออกมาในในตัว Discord นะครับในกลุ่มนะว่าตัวตัว a d ร์ดที่ไม่เกี่ยวกับตัว NFT ที่เราไปทำเควสกันนะ,ะตัวนั้นเนี่ยเดากันนะครับเดากันว่าอาจจะเป็น a d ร์ดรอบที่3หรืออาจจะเป็นสิทธิ์ที่อะไรบางอย่างนะครับอาจจะได้สิทธิ์ที่อะไรบางอย่างเช่นอาจจะเป็น NFT ในการเข้าไปร่วมกับบริการใหม่ๆของ Optimism ก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็รอติดตามกันดูเนาะถ้าใครได้มันจะเข้ากระเป๋ามาเองนะครับไปดูใน Metamask ใน Wallet ของเราได้เลยนะฮะตัว Contract d r e s s ก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราดูผ่านพวกดีแบงกตรงนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นเลยนะครับว่ามี transaction นะครับมีธุรกรรมที่ถูกโอนเข้ามานะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับสำหรับรอบถัดไปนะ,ะทาง Optimism นี่ยังเหลือแจกเยอะมากนะครับ ถ้าเราเข้ามาดูในตัว allocation ของเขานะครับก็จะเห็นว่าตัว user a d o p เนี่ยมีถึง19นะครับ a i d o p หนเนี่ยซัดไปแล้ว5นะครับ future a d o p อีก14ซึ่งตัวที่ a d o p รอบ2เนี่ยเป็นแค่น่าจะประมาณ1เองฮะ,ะยังเหลืออีก13ได้นะครับที่ยังไม่ได้ a i d o p เลยนะฮะ เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าลุ้นก็จะเป็นตัวฝั่งของ Arbitrum นะครับที่ที่น่าจะมี a อร์ดรอปกันเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับลุ้นๆไปด้วยกันนะครับตรนนี้โอเคต่อไปมาที่ข่าวที่เรียกได้ว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับตลาดคริปโตพอสมควรเลยนะครับก็คือทาง SEC หรือกราอของอเมริกาเนี่ยได้มีการแบนนะครับ Exchange ที่ให้บริการสเต็กกิ้งสเต็กกิ้งก็เหมือนเราไปฝากเหรียญเอาไว้นะครับเป็นการสเต็กแบบได้ยิวนะครับได้ผลตอบแทนจากคนที่มากู้ยืมเหรียญของเรานะครับผ่าน Exchange หรืออาจจะเป็นการสเต็กผ่านเอ่อโนดนะครับก็คือ Exchange เป็นโนดแล้วเราก็ไปร่วมกับเขาเพื่อรักษาหรือว่าเพิ่ม security ความปลอดภัยให้กับตัวบล็อกเชนซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้มันมันเกิด มันเกิดครั้งแรกเนี่ยจากทวิตของไบรอันนัมสตองนะครับซึ่งเป็น c ีโอของคอยเบสนะครับคอยเบสก็เป็นเอ็กเชิงเนาะในอเมริกาที่เรียกว่าเลกูเลตภายใต้ตัว s อ c เลยนะครับมีหุ้นอยู่ในในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับซึ่งทางไบรอันนัมสตองเนี่ยเขาก็ทวิตนะครับว่ามีมีข่าวลือนะที่เขาได้มานะครับว่าเอชซีซเนี่ยจะไม่อนุญาตให้รีเทลอินเวสเซอร์เนี่ยนะครับ ก็คือนักลงทุนแบบพวกเรานะครับที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยไม่สามารถที่จะทําทการสเต็กผ่านพวก Exchang e หรืออะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยจะมีผลเฉพาะาตัวเ c h a เช e ในในสหรัฐอเมริกานะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับตัว g l o b a l ออย่าง b i n a n c e เนี่ยก็จะมี b i n a n c e us กับ b i n a n c e ที่เป็น b i n a n c e แบบ global นะครับถ้าจะมีผลก็อาจจะมีผลแต่ b i n a n c e us แบบนี้นะครับหรือว่า,า coinbase ซึ่งมันอยู่ใน อเมริกาอยู่แล้วนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่อยู่ในนั้นนะฮะพอข่าวนี้ออกมานะครับก็วันถัดมานะครับก็มีข่าวเลยนะครับมีข่าวเลยว่าทาง S C C เนี่ยเรียกปรับถ้าใครตามข่าวนะครับก็จะทราบว่าคราเคนเนี่ยจะมีเซอร์วิสตัวสเต็กกิ้งเหรียญแล้วก็ได้อยิวซึ่งเขาไปใช้ของตัว Genesis นะครับพูดง่ายว่า ใช้บริการของอีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ดึงเข้ามาใช้ในคลาเรนใน Exchange ของตัวเองนะคล้ายๆกับเคสของ s i p m e c นะครับที่ทำตัว SIP UP นะแล้วก็ไปไปเหมือนไปปล่อยกู้ตัวเหรียญไปฝากเหรียญใน Centralized f i n a n c e ค่ายอื่นอย่าง Celsius อย่าง t r i อา o อะไรพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งมันก็มีปัญหาเนาะคือมันล้มมานะครับตัวเซอร์วิสตัวนี้ของค r าเรนนะครับก็ เจ๊งไปพร้อมกับ Genesis นะครับถูกแช่แข็งไปเลยเพราะว่ามันไปใช้สวิตของ Genesis นะครับซึ่งมันมันล้มละลายไปแล้วนะครับตรงนี้คือยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับซึ่งผมคิดว่าคนไทยน่าจะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับแต่อเมริกานี่น่าจะโดนกันเยอะนะครับผมคิดว่าตัวทาง S C C เนี่ยน่าจะเห็นประเด็นนี้ครับที่มีการสเต็กกิตัวเหรียญเนี่ยก็เลยอาจจะยกเลิกไม่ให้มีการสเตกสำหรับลูกค้าใน U S นะครับยังไม่พอนะครับก็รู้สึกว่าจะมีการ เรียกปรับทางฝั่งของอคลาร์กเคนด้วยนะครับเป็นเงิน30ล้านดอลลาร์นะครับโอ้โหแบบโหดมากนะฮะอันนี้เอซซค่อนข้างขยันนะฮะช่วงนี้ยังไม่พอนะครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับเขามาต่อที่ p a ็กซอสนะครับแพ็ o ซอสเนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการสร้าง Stable Coin นนะครับซึ่งประเด็นหลกักๆเนี่ยตัวเหรียญ BUSD อของ b บ n อนเนี่ยนะฮะก็ถูกออกโดย ็กซอสนะครับอ่าอันนี้มันก็จะอาจจะมีประเด็นนะครว่าจะมาเล่นทางฝั่งของ b i n a นซ์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะว่า p a ็กซ u r c สเนี่ยเขาออกให้ใครบ้างนะครับตัว p a ็กซ u r c สเนี่ยก็จะมีก็จะมีตัว BUSD นะครับมี p a ็กจนะครับตัวตัวทองคำนะทกเนไนซ์ทองคำนะครับก,ก็หลักๆก็เหมือนเป็นบริษัทที่รับหน้าที่ออกตัว s ซเบอร์คอยแล้วก็ตรวจสอบอตรวจสอบเรื่องของ Asset Back ต่างๆนะครับอ่าแล้วก็น่าจะมีค่าธรรมเนียมที่เขาเก็บ คนที่ต้องการจะออกตัวเซเบอร์คอยนะครับเพื่อใช้ในตลาดนะฮะประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้แหละฮะก็เรียกตรวจสอบนะครับเรียกตรวจสอบว่าเอออันนี้มันอาจจะเป็นเป็นหลักทรัพย์หรือเปล่านะครับออทาง SEC ก็มีการเรียกเพกซอสมานะครับออตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะเท่าที่ผมเข้าใจยังไม่คอนเฟิร์มว่าผิดจริงหรืออะไรยังไงนะครับกออ็ตามข่าวกันต่อนะครับผมไปดออูตัวราคาเ,ออเหรียญ b ีอว่ามันหลุดเพกไหมสรุปมันไม่หลุดนะฮะอาจจะ ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรก็ได้นะครับในในในเคสนี้สําหรับข่าวนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะถือ stablecoin ตัวไหนก็ออกแนวร้อนๆกันไปเลยนะคะ s t a b l e c o i ตอนนี้นะครับที่ถือว่าพอจะถือได้แล้วกันนะครับหลักๆมันก็จะมีตัว USDT อยู่ดีนะครับอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มี USDC นะครับที่ออกโดย Circle นะครับอ่าแล้วก็ BUSD ของ Binance นะครับซึ่ง Binance ไม่ได้ออกเองนะเป็น Paxos นะครับเป็นคนออกนะครับแล้วก็ด้นะ ได้ก็จะใช้ใน d e f i ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัว True USD นะผมว่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับตัวอื่นเนี่ยผมขอไม่ไปยุ่งแล้วกันนะครับดูจาก Market Cap ก็ได้นะครับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ SCC ก็ทำทำงานกันกันเยอะนะครับขยันนะฮะช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็คงต้องจับตาตัว p a ็ o ซนะครับว่าจะมีประเด็นอะไรอีกหรือเปล่านะครับโอเคสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็เดี๋ยวมาที่เรื่องเบาๆบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นผลดีต่อ ผู้ใช้เท่าไหร่นะครับก็คือทาง Binance นะครับถ้าใครใช้ Binance อยู่เนาะมีการปรับขึ้นค่าฟรีค่าธรรมเนียมนะครับการถอนเหรียญผ่านเครือข่าย Tron อน,นะครับถ้าใครเข้ามาในโลกคริปโตช่วง2-3ปีมาก่อนเนี่ยนะครับก็มักจะได้รับคำแนะนำนะครับเวลาโอนเนี่ยให้เลือกตัวเน็ตเวิร์ที่มันค่าฟรีค่าธรรมเนียมถูกนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกี RX Tron ที่ rc 2 0งเนี่ยเสมอนะครับถ้ามันมีนะส่วนใหญ่มันจะถูกอ,อย่างเช่นถอน usdt นะครับ b usd อะไรพวกนี้นะครับมักจะถูกประมาณ1ดอลลาร์0.5ดอลลาร์บ้างนะครับตอนนี้คือจะขึ้นราคาแล้วนะครับถ้าเป็น usdt นะครับจาก $1 ดอลลาร์เนี่ยก็จะปรับมาเป็น $2.6 usdt นะครับส่วน b usd เนี่ยมาเป็น $2.2 อนะครับอยากจะโยกตัว stablecoin ไปมาเนี่ยก็กอาจจะต้องหาช่องทางกันกันอีกทีนึงนะครับว่าจะใช้ผ่านช่องทางไหน อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนกันนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีว่ามีตัวไหนที่น่าจะพอทําได้ราคาถูกๆบ้างก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ